ให้เราเปิดไปที่สุดที่25นะครับพี่น้องเรามาถึงกลางซีรีส์ของเราแล้วนะครับเราปีละนะครับปีละครั้งเนี่ยเราจะเทศนาเนาะจากสุดที่10บทด้วยกันนะครับวันนี้ถึงบทที่25แล้วพี่น้องครับบ่อยครั้งเนาะเราคริสเตียนเนี่ยใช้คำที่เราคุ้นเคยใช่ไหมนะครับโดยที่ไม่รู้นะว่าเดี๋ยวครับนะฮะครับเราใช้ที่เราคุ้นเคยโดยที่บางทีเราไม่รู้ว่าคำที่เราใช้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรในชีวิตจริงเนาะนะครับแล้วก็คำหนึ่งที่เรามักจะใช้กันเนาะก็คือคำว่าไว้วางใจใช่ไหมครับเราบอกว่าเราไว้วางใจในพระเจ้านะครับหมายความว่าไงวันนี้เราจะมาดูรูปธรรมเนาะของความไว้วางใจในพระเจ้าด้วยกันครับอยากจะขอให้พี่บีช่วยอ่านหน่อยได้ไหมครับสดุดีบทที่25ต้นบทเลยนะครับข้อ1ข้อ22สดุดีบทที่25นะคะข้าแต่พระยาเวห์ข้าพระองค์ยกจิตใจของข้าพระองค์ยื่นต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายขออย่าให้ศัตรูได้ปรีดาปราโมทย์เหนือข้าพระองค์อย่าให้ผู้ที่รอคอยพระองค์นั้นอับอายเลยแต่ผู้ที่ทรยศโดยไม่มีเหตุขอให้อับอายข้าแต่พระยาเวห์ขอทรงให้ข้าพระองค์รู้จักพระมารคาของพระองค์ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยันค่ำข้าแต่พระยาเวห์ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่ก่อนขออย่าทรงระลึกถึงบาปในวัยหนุ่มหรือการละเมิดของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวห์ด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์พระยาเวห์ประเสริฐและเที่ยงธรรมดังนั้นจึงทรงสั่งสอนพระมารคาแก่คนบาปพระองค์ทรงนำคนที่ถ่อมใจไปในสิ่งที่ผิดและทรงสอนพระมารคาของพระองค์แก่คนที่ถ่อมใจพระมารคาทั้งสิ้นของพระยาเวห์เป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่ผู้ที่รักษาพันธสัญญาและพระโอวาทของพระองค์ข้าแต่พระยาเวห์เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงให้อภัยความชั่วของข้าพระองค์เพราะมันใหญ่โตนักผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระยาเวห์พระองค์จะทรงสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกเขาเองจะอยู่เย็นเป็นสุขและพงพันธุ์ของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์มิตรภาพของพระยาเวห์มีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์ทรงให้พวกเขารู้จักพันธสัญญาของพระองค์ดวงตาข้าพเจ้าจ้องตรงพระยาเวห์เสมอเพราะพระองค์จะทรงถอนเท้าข้าพเจ้าออกจากทางขอทรงหันมายังข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ว้าเหวและทุกข์ใจขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ขอทอดพระเนตรดูความทุกข์ยากและความลำบากของข้าพระองค์และทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ขอทอดพระเนตรดูว่าศัตรูของข้าพระองค์มีมากเท่าใดและพวกเขาเกลียดชังข้าพระองค์เข้ากระดูกดำสักเพียงใดขอทรงปกป้องชีวิตของข้าพระองค์และช่วยกู้ข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอายเพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมปกป้องข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถ่อิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาเราครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าพระเจ้าเราเข้าเฝ้าพระองค์ในวันนี้พระเจ้าค่ะช่วยจิตใจที่ต้องการที่จะเรียนรู้จากพระธรรมของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยให้ใจของเราเปิดกว้างด้วยพระเจ้าค่ะส
ช่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักพระองค์แล้วหรือคนที่อาจจะยังไม่รู้จักที่พระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นอย่างไรก็ดีพระเจ้าขอพระองค์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในใจของเราทุกคนเพื่อจะช่วยให้เราเข้าให้พระคำตัวนี้เข้าไปถึงในใจของเราเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับเด็กๆเนี่ยพี่น้องเคยถูกใครรังแกไหมครับนะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมตัวเล็กเนาะผอมไม่เหมือนสมัยนี้นะครับวันนี้ไม่ผอมแล้วแต่เล็กที่ตัวเล็กมากเลยแล้วก็ถูกคนรังแกบ่อยๆนะครับแล้วเมื่อถูกรังแกเนี่ยเราวิ่งไปหาใครครับวิ่งไปหาพ่อแม่ใช่ไหมครับพ่อแม่คือคนที่สามารถที่จะช่วยนะครับเราเมื่อเราถูกรังแกได้พี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกษัตริย์ดาวิดกำลังถูกรังแกนะครับกำลังถูกรังแกเขากำลังถูกศัตรูที่เขาที่ต่อต้านเขาอยู่แล้วกำลังจะชนะเขากำลังจะชนะพี่น้องครับกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับแล้วก็เขาต่อสู้รบทำสงครามกันจริงๆนะครับในสมัยนั้นนะฮะกันจริงทำไมทำให้เขาเนี่ยต้องเผชิญปัญหาชีวิตที่ตามเนาะครับแม้เราเนาะที่นั่งอยู่ที่นี่จะไม่ต้องไปสู้รบกับเมืองไทยเนาะแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากพระธรรมสดุดีตอนนี้ได้นะครับเพื่อจะช่วยให้เราเผชิญกับปัญหาชีวิตของเราได้นะครับเมื่อกษัตริย์ดาวิดเผชิญกับปัญหาชีวิตของเขาเนี่ยข้อ2บอกนะครับว่ากษัตริย์ดาวิดไว้วางใจพระเจ้านะบอกไว้วางใจพระเจ้าเช่นกันนะครับเมื่อเราเผชิญปัญหาชีวิตพระเจ้าต้องการให้เราวางใจในพระองค์ให้เราวางใจในพระองค์แต่คำว่าวางใจนี่ครับมันเป็นคำที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับรูปธรรมของการวางใจพระเจ้าเป็นยังไงนี่นะครับแต่รูปธรรมของการไว้วางใจของพระเจ้าเนี่ยคืออะไรในพระธรรมตอนนี้นะครับสอนว่าคนที่ไว้วางใจพระเจ้าเนี่ยทำสามสิ่งด้วยกันเนาะเขาขอร้องพระเจ้าเขาเรียนรู้จากพระเจ้าและเขารอคอยพระเจ้าสามอย่างนะครับของการไว้วางใจประเด็นแรกนะครับเมื่อเราบอกว่าเราไว้วางใจพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราเผชิญกับปัญหาชีวิตคนที่ไว้วางใจพระเจ้าขอให้พระเจ้าช่วยใช่ไหมครับขอให้พระเจ้าช่วยนะครับเมื่อเราเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับเมื่อเผชิญกับปัญหาชีวิตของเขานะที่เกินความสามารถของเขาเนี่ยเขามักจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมครับเขาจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอร้องความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะใหญ่กว่าตัวเราเองนะครับเช่นนะครับอาจจะไหว้พระคนไทยนะครับอาจจะไปไหว้พระหรือว่าอาจจะไปบนบานศาลกล่าวเลยไปบนกับอะไรครับไปบนกับศาลเจ้าบ้างกับวัดแขกบ้างวัดจีนบ้างนะบางทีวัดฝรั่งมีนะครับเข้าโบสถ์ใช่ไหมฮะคิดว่าเรานะเป็นเหมือนกันแค่บนเพื่อที่จะการบนคืออะไรครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ช่วยใช่ไหมช่วยนะครับดาวิดก็เข้าหาพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือเหมือนกันเนาะแต่การขอความช่วยเหลือของจากพระเจ้าของดาวิดเนี่ยแตกต่างนะครับจากการขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งแตกต่างเช่นนะครับสิ่งแรกที่แตกต่างก็คือการขอร้องความช่วยเหลือพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบนการเส้นไหว้ต่างตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับแต่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีกับคนของพระองค์ความสัมพันธ์นะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากการเส้นไหว้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่บอกว่าถ้าเอาสิ่งนี้ไปให้นะครับแล้วจะทำให้หรือว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วถึงจะทำเราจะตอบสนองในการเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าครับสุดดีบทที่25นะครับข้อ14กับ15ได้เขียนไว้อย่างนี้ให้เราว่ามิตรภาพของพระเจ้ามีแก่คนมีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์ทรงให้เขารู้จักพันธสัญญาของพระองค์ดวงตาของพระเจ้าจ้องตรงพระยาเวห์เสมอเพราะพระองค์ทรงจะทรงถอนเท้าพระเจ้าออกจากเขาเห็นครับพระเจ้าไม่ได้ช่วยเราเพราะเรามีหัวหมูไปเส้นไหว้พระเจ้าไม่ได้ช่วยเรา
พราะเราไปบนว่าถ้าเราถ้าพระเจ้าช่วยแล้วเราจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ใช่แต่พระเจ้าช่วยเราครับด้วยการขอความช่วยเหลือของเราจากพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่พระเจ้าเลือกที่จะมีกับเราที่จะมีกับเราพี่น้องครับพระเจ้าปักใจรักเราครับปักใจรักคนบาปอย่างเราและเลือกที่จะช่วยเราบนความสัมพันธ์นั้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคำถามที่เราต้องมีก็คือเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือไม่ถูกไหมครับเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือไม่สิ่งที่สองนะครับที่ความสัมพันธ์การขอของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยแตกต่างนะจากการเส้นไหว้อื่นก็คือการขอร้องความช่วยเหลือพระเจ้าไม่ได้เป็นการขอเพียงช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวนะครับแต่เป็นการขอเพื่อรักษาเกียรติของพระเจ้าเพื่อรักษาเกียรติพระเจ้ายกตัวอย่างนะครับพี่น้องในข้อ2เนี่ยดาวิดไม่ได้ขอให้เขาต้องอับอายต่อศัตรูของเขาใช่ไหมครับแล้วข้อ20ถึงข้อ22เนี่ยบอกว่าดาวิดขอให้พระเจ้าปกป้องชีวิตของเขาพี่น้องครับเราต้องเข้าใจนะครับในบริบทที่ว่าการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่พึ่งหวังในพระเจ้าในข้อ3ใช่ไหมครับและลี้ภัยในพระองค์ในข้อ20เนาะนะครับผู้ที่พึ่งหวังในพระเจ้าและลี้ภัยในพระองค์ด้านหนึ่งกับอีกด้านคือผู้ที่เชื่อที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและต้องการที่จะพึ่งพาตัวเองสองด้านใช่ไหมครับแล้วครับดาวิดเชื่อนะครับว่าคนของพระเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้โดยการอุปถัมภ์ของพระองค์เท่านั้นคนของพระเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้โดยการอุปถัมภ์พระองค์แต่ถ้าดาวิดแพ้ศัตรูครับเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาถูกจับและถูกนำเป็นประนามว่าเขาเชื่อพระผิดองค์ใช่ไหมเขาเชื่อข้าผิดองค์พระเจ้าที่เขาพึ่งที่เขาบอกว่าเขาพึ่งได้และปกป้องเขาได้เนี่ยจริงๆพึ่งและปกป้องไม่ได้ดังนั้นนะครับเราต้องเข้าใจครับว่าดาวิดไม่ได้ขอพระเจ้าเพียงช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวของเขาเท่านั้นแต่ขอให้พระเจ้าช่วยนะครับการขอให้พระเจ้าช่วยคือการขอให้พระเจ้าปกป้องพระเกียรติของพระองค์เองของพระองค์เองสิ่งที่สามนะครับที่อาจจะทำให้การของดาวิดเนี่ยแตกต่างจากการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆก็คือการร้องขอความช่วยเหลือของจากพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพราะพระเจ้าจะให้ของเราแต่เพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของเราทีนะครับไม่ใช่เพราะพระเจ้าจะให้ของเราแต่เพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของเราพี่น้องครับในข้อ12ข้อ12ข้อ12ข้อ14เนี่ยใช้คำว่ายำเกรงนะครับคำว่ายำเกรงและคำว่ายำเกรงเนี่ยก็คือดาวิดเนี่ยยำเกรงพระเจ้าคำว่ายำเกรงแสดงท่าทีของการยอมรับความเป็นเจ้าของของพระเจ้าครับเขายำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมองว่าใครเป็นนายและใครเป็นบ่าวถูกไหมครับใครเป็นนายและใครเป็นบ่าวพี่น้องครับถ้าเรามองตัวเองเป็นนายและพระเจ้าเป็นบ่าวและถ้าเราไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเราจะโกรธใช่ไหมเคยไปกินข้าวไหมครับพี่น้องแล้วคุณสั่งบางอย่างแล้วเขาเอาของผิดมาให้คุณนะครับหรือว่ากินข้าวแล้วเอาของที่ไม่อย่างที่คุณสั่งอ่ะมาให้เกิดอะไรขึ้นครับคุณโกรธใช่ไหมคุณโกรธพนักงานที่เอาของมาให้คุณผิดถูกไหมครับพี่น้องครับเมื่อเราขอกับพระเจ้าเช่นเดียวกันครับแล้วพระเจ้าไม่ได้ตอบตามใจที่เราต้องการเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะโกรธนะครับแต่ถ้าเราโกรธอาจจะเป็นไปได้ว่าเรามองว่าใครเป็นนายใครเป็นบ่าวผิดพี่น้องครับแต่ถ้าเรามองว่าพระเจ้าเป็นนายและตัวเองเป็นบ่าวการช่วยกู้ของพระเจ้าเป็นอภิเษกของพระองค์ครับเป็นอภิเษกของพระองค์หมายความว่าไงครับพระองค์จะช่วยเรายังไงเป็นอภิเษกของพระองค์พระองค์จะช่วยเราเมื่อไหร่เป็นอภิเษกของพระองค์พระองค์จะช่วยเราหรือไม่
ก็เป็นอภิเศกของพระองค์สุดท้ายนะครับการร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีของพระองค์แต่เพราะความดีนะครับเราหลายคนมักจะพูดใช่ไหมครับโอ้พระเจ้าช่วยเราด้วยเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมครับแต่ในการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับของดาวิดกับสารภาพบาปครับพี่น้องสารภาพบาปใช่ไหมครับข้อ6ถึงข้อ11นะครับขออนุญาตอ่านข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกถึงพระกรุณาและความรักท่านของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านั้นที่มาแต่การก่อนอย่าทรงระลึกถึงบาปในวัยหนุ่มและละการละเมิดพระองค์ข้าแต่พระยาเวเห็นแก่ความดีของพระองค์ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์พี่น้องครับพระธรรมตอนนี้กำลังบอกนะครับว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเรามีส่วนผิดเรามีส่วนผิดต่อพระเจ้าและต่อคนอื่นพี่น้องครับดังนั้นเราเห็นใช่ไหมครับว่าพระเจ้าช่วยเราไม่ใช่เพราะว่าเราดีแต่พระเจ้าช่วยเราเพราะว่าพระองค์ดีข้อ21นะครับบอกว่าขอให้ความสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมปกป้องข้าพระองค์ไม่ใช่ความสัตย์สุจริตแล้วก็ความเที่ยงธรรมของเราเองเนาะแต่ความสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมของพระเจ้าครับปกป้องเราปกป้องเราแล้วก็แต่นี่เป็นข่าวดีนะครับนี่เป็นข่าวดีมากๆเพราะอะไรครับนี่คือข่าวประเสริฐใช่ไหมครับว่าถ้าเรารอให้เราดีก่อนที่พระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะไม่มาช่วยเราครับเพราะเราไม่มีวันที่จะดีพอสำหรับเราแต่เพราะพระเจ้าช่วยเราไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่เพราะความดีของพระองค์เราถึงจะสามารถมั่นใจได้ครับว่าเราจะได้รับความช่วยเหลือแน่นอนถ้าครับมีชายคนหนึ่งใช่ไหมอาจจะได้เคยได้ยินเรื่องนี้นะว่าเขาสามารถเดินบนเชือกที่ขึงระหว่างตึกได้ใช่ไหมครับเขาแสดงให้แสงสิ่งนี้ให้คนอื่นดูแล้วบ่อยครั้งเขาจะถามนะครับว่าตกลงเนี่ยมีใครกล้าขึ้นมาคนอื่นคิดว่าเขาสามารถแบกคนข้ามได้ทุกคนก็บอกว่าแบกได้แต่ไม่มีใครกล้าขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งครับมีเด็กชายคนหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ชายคนนี้ก็แบกเขาเดินไปที่ตึกแล้วก็เดินกลับอย่างปลอดภัยแล้วคนต่างๆนั้นก็ถามเด็กคนนี้นะครับว่าทำไมถึงกล้าที่จะขึ้นไปหลังชายคนนั้นเด็กคนนั้นตอบว่าก็เพราะว่าชายคนเป็นพ่อหลักของหนูนอกจากเด็กคนนั้นรู้จักพ่อครับเขารู้จักว่าพ่อทำได้เพราะเขาเห็นพ่อทำหลักการแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นครับเด็กคนนั้นวางใจในว่าคุณพ่อทำได้วางใจว่าคุณพ่อทำได้ที่นะครับการขอให้พระเจ้าช่วยก็คล้ายๆกับการวางใจขึ้นหลังพ่อคนนั้นนะครับพี่น้องครับเราต้องมีท่าทีใช่ไหมครับที่ถูกต้องกับการขอก็คือเราทำเองไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้จริงๆนี่คือข่าวประเสริฐนะครับพี่น้องเราทำไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้นี่คือข่าวประเสริฐพี่น้องครับเป็นข่าวดีนะครับแต่ในข่าวดีนี้นะครับพี่น้องเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับทัศนะของการร้องขอของเราของการร้องขอของเราพี่น้องครับการร้องขอของเราเนี่ยไม่ใช่การบ่นนะครับไม่ใช่การเส้นไหว้พระเจ้าแต่เป็นเหมือนกับภาพของลูกที่ขอให้พ่อช่วยถูกไหมครับเป็นภาพของลูกที่ขอให้คุณพ่อช่วยในการขอการร้องขอให้พระเจ้าช่วยเนี่ยไม่ใช่บนความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่เราต้องคิดถึงคุณพ่อของเราด้วยใช่ไหมครับเมื่อเราขอในที่สุดนะครับการร้องขอไม่ใช่เป็น
การเอาแต่ใจตัวเองพี่น้องครับเราต้องร้องขอพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นคนฝันที่ต้องวางใจในพระเจ้าที่เรามาสิ่งที่สองครับพี่น้องครับเมื่อเราเผชิญกับความกับปัญหาในชีวิตคนที่วางใจพระเจ้าต้องเรียนรู้ทางของพระองค์ดาวิดขอใช่ไหมครับให้พระเจ้าสอนทางของพระองค์สอนทางพระองค์ตอนนี้อ่านสั้นๆตรงนี้ก็แล้วกันเพราะว่าข้อ8ข้อ12ก็จะพูดอย่างเดียวกันนะครับแต่ข้อ4ข้อ5บอกว่าแต่ข้าแต่พระยาเวขอทรงให้ข้าพระองค์รู้จักพระมังคาและพระองค์ขอสอนทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอดรอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำการเรียนรู้ทางของพระเจ้าไม่ใช่การเข้าใจพรหมลิขิตนะครับไม่ใช่เหมือนกับการไปหาหมอดูเพื่อที่จะเราจะรู้ว่าอนาคตของเราเป็นยังไงไม่ใช่แต่การเรียนรู้ทางพระเจ้าคือการเรียนที่จะรู้ที่จะมีปัญญาแบบพระคัมภีร์ที่จะมีปัญญาแบบพระคัมภีร์นั่นก็คือการขอให้พระเจ้าเนี่ยฝึกเราใช่ไหมครับให้เราเรียนรู้ที่จะตัดสินใจในทางของพระองค์ตัดสินใจในทางของพระองค์พี่น้องครับพระคัมภีร์เนาะไม่ใช่เป็นเหมือนกับคู่มือในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับเวลาเราซื้อรถใหม่เรามีคู่มือใช่ไหมนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราก็เปิดไปดูว่าหน้านี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับสอนจะเปลี่ยนเครื่องปีนหน้านี้สอนจะเปลี่ยนไฟเครื่องปีนใช่ไหมครับพระคัมภีร์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่จะสอนให้เราเปิดไปหน้านี้เพื่อจะรู้สิ่งนั้นแต่พระคัมภีร์ให้หลากหลายบริบทนะเพื่อจะฝึกชีวิตให้ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆด้วยปัญญานะครับด้วยปัญญายกตัวอย่างนะครับสดุดีในพระนามสดุดีเนี่ยมีสดุดีแห่งการข้ามขวดมากที่สุดเราอาจจะถามนะครับทำไมมีเยอะไปขนาดนั้นข้ามขวดสัก2บทก็พอมั้งทำไมต้องมีเยอะนะครับแต่ในชีวิตที่ดำเนินอยู่ในโลกแห่งความบาปทุกคนต้องเผชิญผลของความบาปที่นำไปสู่การข้ามขวดมากมายหลายแบบในสถานการณ์การข้ามขวดที่หลากหลายนอกจากสะดุดดีแห่งการข้ามขวดต่างๆเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่เจ้าใช้ในการฝึกชีวิตให้เรามีปัญญามีความหลากหลายของสะดุดดีใช่ไหมครับฝึกชีวิตให้เรามีปัญญาเพื่อเราจะได้เผชิญสถานการณ์ที่หลากหลายในโลกนี้ในโลกนี้แต่มากไปกว่านั้นนะครับพี่น้องสดุดีบทที่25เนี่ยยังเสนอนะครับว่าพระเจ้าสอนทางของพระองค์แก่ผู้ที่มีใจถ่อมและยำเกรงพระองค์แก่ผู้ที่มีใจถ่อมและยำเกรงพระองค์ข้อบทที่25ข้อ9ข้อ10แล้วก็ข้อ14นะครับพระองค์ทรงนำคนที่ถ่อมใจไปในทางที่ถูกและทรงสอนมังคาของพระองค์แก่ผู้ที่จะมีใจที่ถ่อมใจพระมังคาทั้งสิ้นของพระองค์เป็นความรักที่มั่นคงและความสัตย์จริงแก่ผู้ที่รักษาพันธสัญญาและพระโอวาทข้อ14นะครับมิตรภาพของพระยาเวมีแก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์ทรงให้พวกเขารู้จักพันธสัญญาของพระองค์พี่น้องครับในพระธรรม3ข้อนี้นะพูดถึงการรักษาพันธสัญญานะครับแต่ไม่ใช่การรักษาพันธสัญญาแบบบัญญัตินิยมนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราทำตามบัญญัติก่อนแล้วพระองค์ถึงจะชี้แนะทางพระองค์ให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนบาปอย่างเราครับไม่มีทางที่จะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนครับถ้าเรารักษาไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะรับปัญญาพระเจ้าได้อย่างแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้น
หรือว่าบางคนนะครับเราบางคนที่เป็นคนบาปอาจจะคิดว่าเราสามารถที่รักษาพระวิญญาณของเจ้าได้แต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นครับแสดงว่าใจเราไม่ถ่อมนะครับใจเราไม่ถ่อมครับและถ้าคนที่ไม่ถ่อมก็ไม่สามารถในพระนามตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะรับปัญญาจากเจ้าได้นี่นะครับแต่การคำว่าการรักษาพันธสัญญาเนี่ยคือการยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าครับการยอมรับสิทธิอำนาจพระเจ้าการยำเกรงพระเจ้าและการถ่อมตัวลงต่อหน้าพระเจ้าด้วยการรักษาพันธสัญญานั่นก็คือเราเข้ามามีส่วนในพันธสัญญาพระองค์เพราะว่าเราต้องการที่เราเคารพพระองค์ใช่ไหมครับเรายำเกรงพระองค์และเราถ่อมตัวลงพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เนาะดาวิดถึงสารภาพบาปของเขาครับพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าแต่ทำผิดต่อพระองค์ต้องถ่อมตัวและสารภาพบาปของเขาเนี่ยต่อหน้าพระเจ้าที่เขายำเกรงนะครับในทำนองเดียวกันครับสดุดีบทที่9ข้อ10นะครับจึงสอนเรานะครับว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาที่เริ่มต้นของปัญญาและการรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้ครับครับปล่อยครั้งเนาะเมื่อเราเผชิญกับปัญหาชีวิตเราอาจจะรู้สึกมืดแปดด้านหลายคนที่อยู่ที่นั่นที่นี่อาจจะรู้สึกว่าไม่มีทางในสภาวะนั้นนะครับคนบาปอย่างเรามักจะมีแนวโน้มที่จะทำอะไรอย่างไรไม่ได้ในสภาวะที่เรามุ่งแบบแต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องการปัญญาที่มาจากการยำเกรงพระเจ้ามากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเนาะดาวิดถูกซาอูลไล่ล่าใช่ไหมครับในถ้าเราจำเรื่องราวได้เขาหนีซาอูลแต่ในเวลาหนึ่งนะครับเขามีโอกาสที่จะเอาชีวิตกษัตริย์ของเขาสามารถที่จะเอาคืนได้อาจจะเป็นสิ่งง่ายนะครับในตอนนั้นที่ดาวิดอาจจะคิดว่าถ้าเขาฆ่ากษัตริย์ซาอูลในตอนนั้นแล้วเนี่ยปัญหาของเขาจะหมดไปเขาไปทันทีนะครับแต่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานดาวิดนะดาวิดขอให้มีปัญญาที่มาจากพระองค์ใช่ไหมครับและในเวลานั้นดาวิดตั้งสตินะครับและใช้ปัญญาที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยตัดสินใจในเดินในทางพระเจ้าเขาไม่ได้ฆ่าซาอูลแต่เขาปล่อยให้ซาอูลได้รับการลงโทษจากพระเจ้าเราครับเราบางคนเนาะอาจจะกำลังถูกกลั่นแกล้งที่ทำงานเรามีแนวโน้มที่อยากจะเอาคืนใช่ไหมนั่นคือแนวโน้มแต่ลึกๆนะครับพระเจ้าให้ปัญญาจากพระคำของพระเจ้าเพื่อช่วยให้เราวางใจในพระเจ้าผู้เป็นผู้แก้ต่างผู้ที่แก้ต่างแทนเราผู้ที่แก้ต่างเพราะครับบางคนอาจจะถูกกดดันเรื่องการเงินและเรามีแนวโน้มที่อยากจะพึ่งตัวเองนะครับผ่านวิธีของเราเองเช่นเราอาจจะตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราทำงานวันอาทิตย์ดีกว่าเนาะทำดีกว่าเพราะว่าตอนทำงานวันที่เราได้เงินเยอะเราจะได้แก้ปัญหาการเงินเนาะหรืออาจจะตัดสินใจที่ทำอะไรที่สวนทางกับทางของพระเจ้านะครับแต่เรื่องนะพระเจ้าให้ปัญญาจากพระคำของพระองค์ที่จะวางใจให้เดินไปกับพระเจ้าและเพียงพอในพระองค์ให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลเราถึงแม้มาตรฐานชีวิตของเราอาจจะต้องลดบางคนอาจจะถูกกดดันในความสัมพันธ์นะครับเราอาจจะรู้สึกไม่มีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนที่สนิทกันหรือว่าเรารู้สึกว่าไม่มีใครรักไม่มีใครแคร์เราอาจจะรู้สึกหนักนะครับเรา
ามีแนวโน้มที่จะให้ความอิจฉาความริษยาความขมขื่นทำให้เราออกไปหาความทำให้เรากลายเป็นคนที่ต้องการความรักจนให้ความรักคนอื่นหรือเราอาจจะออกไปหาความรักจากคนอื่นนอกขอบเขตที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อจะปกป้องเป็นเรื่องครับผมมั่นใจว่าพระเจ้าให้ปัญญาจากพระคำของพระองค์ที่จะให้เราวางใจเดินในทางพระเจ้าและพอเพียงในพระองค์ให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลเราถึงแม้มนุษย์จะไม่สามารถดูแลเราได้ดีนอกจากเราต่างคนต่างเจอปัญหาชีวิตนะครับแต่พระเจ้าต้องการให้เราวางใจพระองค์ด้วยการแสวงหาปัญญาที่มาจากพระเจ้าสุดท้ายนะครับเมื่อเราเผชิญปัญหาชีวิตคนที่วางใจพระเจ้ารอคอยพระเจ้าด้วยความหวังใจด้วยความข้อ3นะครับบอกว่าดาวิดขอให้ผู้ที่บอกว่าเขาได้เป็นผู้ที่รอคอยการทรงช่วยจากพระเจ้าใช่ไหมครับและข้อ5นะครับได้กล่าวว่าขอทรงนำพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ขอพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะรอคอยพระองค์อยู่วันเย็นค่ำข้อ21พูดคล้ายๆกันนะครับที่เราเห็นแล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ว่าการขอการร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเนี่ยคือการวางใจในฤทธิ์อำนาจของพระองค์นะวางใจในฤทธิ์อำนาจและการเรียนรู้ทางของพระเจ้าคือการวางใจในพระปัญญาของพระองค์และสุดท้ายนะครับการรอคอยความช่วยเหลือจากพระเจ้าคือการวางใจในไทมิ่งครับของการช่วยเหลือในจังหวะของการช่วยเหลือของพระเจ้าบางนี่คือความแตกต่างเนาะระหว่างดาวิดกับซาอูลน้องถ้าเราไปดูใน1ซามูเอลบทที่13นะครับเราจะเห็นนะครับว่าซาอูลเนี่ยกำลังจะนำคนออกรบกับคนฟิลิสเตียนนะซามูเอลสั่งให้ครับให้สั่งให้เขาเนี่ยรอ7วันใช่ไหมครับรอ7วันเกิดอะไรขึ้นครับเขารอ7วันเพื่อจะซาอูลจะมาทำพิธีนะครับถวายเครื่องบูชาส่งคนอิสราเอลออกไปรบแต่หลังจากเจ็ดวันครับซาอูลไม่มาซาอูลรอไม่ไหวครับพี่น้องจึงตัดสินใจทำหน้าที่ปุโรหิตถวายเครื่องบูชาต่อพระเจ้าด้วยตัวเองนะครับซาอูลรอไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่วางใจพระเจ้าจึงตัดสินใจทำตามความเชื่อใจแต่ดาวิดครับดาวิดมีโอกาสจะฆ่าซาอูลเขาพูดอย่างนี้นะครับว่าใน1ซามูเอลบทที่26ข้อ10ข้อ11นะครับพระยาเวทรงพระชนม์อยู่ฉันใดพระยาเวจะทรงฆ่าพระองค์เองหรือจะทำหรือจะถึงวันกำหนดที่พระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์หรือพระองค์จะเสด็จมาเสด็จเข้าสงครามและถูกปลงพระชนขอพระยาเวทรงห้ามปราณพระพุทธข้าพระองค์ไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้กับผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้นะครับนี่คือคำพูดของผู้ที่รอเป็นผู้ที่รอความช่วยเหลือนะครับจากพระเจ้าด้วยความหวังใจเจ้าครับข้าพิบูรณ์ที่11ข้อ1นะผมขออนุญาตแปลเป็นภาษาของง่ายความเชื่อคือความไว้วางใจรอคอยในสิ่งที่หวังไว้แม้ยังมองไม่เห็นในตอนนั้นเห็นครับความเชื่อคือความวางใจรอคอยในสิ่งที่หวังไว้แม้ยังมองไม่เห็นในตอนนั้นเราครับการวางใจพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการรอคอยและการด้วยความหวังใจใช่ไหมครับเราแต่เราเห็นแพทเทิร์นนะครับในพระคัมภีร์ของการรอคอยการช่วยกู้ของพระเจ้าด้วยความหวังใจมาตลอดเราครับหลังจากอาดัมกับเอวา
ล้มลงในความบาปกระบวนการรอคอยช่วยการช่วยพูดของพระเจ้าก็เริ่มขึ้นเอวารอคอยการเกิดมาของพงพันธุ์ของเธอที่จะทำให้หัวงูแหลกรอคอยแต่ลูกๆของเธอครับไม่มีใครที่สามารถช่วยเธอให้รอดได้ไม่มีใครอับราฮัมที่เดียวกันนะครับรอคอยผู้ที่จะทำให้พันธสัญญาของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเขาแต่เขาก็ต้องตายก่อนที่จะเห็นพันธสัญญาของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมครับรอคอยการพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับเขาไว้ว่าบรรลังของเขาจะมีลูกหลานปกครองอยู่เสมอแต่ไม่มีลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดคนไหนใช่ไหมที่สามารถนั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นได้ตลอดไปชนชาติอิสราเอลครับก็รอคอยพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาแต่วันแล้ววันเล่านะครับพระผู้ช่วยให้รอดก็ยังพวกเขาจึงต้องรอคอยต่อไปด้วยความหวังด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับในที่สุดครับน้องพระเจ้าก็ได้ส่งพระผู้ช่วยให้รอดใช่ไหมที่พวกเขารอคอยในองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาใช่ไหมซึ่งนำไปสู่การเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่แต่การสิ้นพระชนการฟื้นคืนพระชนและการเสด็จกลับสู่สวรรค์ของพระเยซูก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคนของพระเจ้าจำเป็นจะต้องรอคอยด้วยความหวังในพระองค์ต่อไปอีกนิดหนึ่งจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อช่วยเราให้รอดอย่างสาวรถาวรสมบูรณ์นะครับด้วยเหตุนี้ครับเมื่อเราเผชิญกับปัญหาชีวิตของพี่น้องเราซึ่งเป็นคนของพระเจ้าจำเป็นต้องวางใจในพระองค์และรอคอยพระเจ้าด้วยความหวังเพื่อความหวังเราครับพระเจ้าอาจจะแก้ปัญหาของเราทันทีอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ที่เราอธิษฐานขอแล้วพระเจ้าแก้ปัญหาให้เราอย่างนี้หรืออาจจะยังครับอาจจะให้เราข้ามกวนต่อพระองค์ไปสักครู่แต่ไม่ว่าพระเจ้าจะเลือกที่จะแก้ปัญหาทันทีหรือไม่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สามารถรอคอยพระองค์ด้วยความหวังที่แท้จริงพระธรรมสดุดีบทที่25ได้จบลงไม่ได้จบลงด้วยคำสรรเสริญนะครับสรรเสริญว่าพระเจ้าได้ช่วยกู้คนของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วไม่ได้จบลงแต่พระธรรมสดุดีบทที่25จบลงด้วยความหวังที่มากับการรอคอยและความไว้วางใจว่าในที่สุดการช่วยกู้ที่สมบูรณ์จากพระเจ้าจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนพี่น้องครับสดุดีบทที่15เป็นสดุดีแห่งการข้ามขั้วข้ามขั้วในใจเพราะเราอาศัยอยู่ในโลกเราทุกคนจะต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตที่เราสู้ด้วยตัวเองไม่ได้แต่ผู้ที่เชื่อมั่นใจในพระเยซูคริสต์สามารถข้ามขั้วครับด้วยการขอร้องให้พระเจ้าช่วยข้ามขั้วด้วยการเรียนรู้ทางแห่งปัญญาของพระเจ้าและเราสามารถข้ามขั้วรอคอยการช่วยของพระเจ้าด้วยความหวังที่แท้จริงจะเป็นใจในทางพระเจ้าเราสาธุการในพระองค์พระเจ้าผู้เป็นความหวังที่แท้จริงนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ส่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อเป็นมัดจำพระเจ้าในชีวิตของเราเพื่อเราจะรู้ว่าในที่สุดแล้วการรอคอยของเราจะไม่ให้จะนำมาสู่ความหวังที่แท้จริงขอพระองค์ทรงช่วยให้ชีวิตของเราแต่ละชีวิตพระเจ้าพึ่งพาพระองค์วางใจในพระองค์และเชื่อมั่นในพระองค์มากๆขึ้นขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า